ใครที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมอยากให้ฟังทางนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสำนักงานประกันสังคมได้มีการเริ่มจ่ายเงินเยียวยาการว่างงาน 50% ของค่าจ้างแล้วนะครับจากเหตุสุดวิสัยที่มาจากคำสั่งปิดแคมป์คนงานที่เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็ขอให้นายจ้างเนี่ยได้เร่งดำเนินการไปขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้างในระบบด้วยนะครับหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าสบค.ครับได้มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม6จังหวัดกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการและนครปฐมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะครับในกลุ่มคลัสเตอร์แคมป์คนงานเป็นเวลา1เดือนล่าสุดครับนายทศพลกฤตวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 จำนวน 50% ครับของค่าจ้างให้กับคนงานของบริษัทอทาโสคอนสตรัคชั่นจำกัดสาขาส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครก็เป็นการจ่ายเงินเยียวยาเป็นงวดแรกแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีคนงานที่ได้รับสิทธิ์ว่างงานทั้งสิ้น49รายรวมเป็นเงินจำนวน 39,588 บาทครับมีทั้งหมด49คนนะครับมีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับต่างด้าวด้วยนะครับมีทั้งเขมรพม่ากะเหรี่ยงนะครับก็อยู่รวมกันนะครับในแคมป์ครับรวมทั้งหมด49คนครับขณะที่นางสาวลัดดาแซ่ลีนะครับรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการจ่ายเงินเยียวยาตามสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยจะจ่ายเป็นเงินสดให้ทุก5วันหรือทุกวันจันทร์ครับโดยจะมีระบบตรวจสอบว่าลูกจ้างหรือว่าผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชดเชยนั้นจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้างหากไม่อยู่หรือว่ามีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวครับซึ่งอันนี้เพิ่งเป็นสัปดาห์แรกที่เราออกมาจ่ายเพราะว่าเราเพิ่งตัดจ่ายเมื่อวันศุกร์ที่2นี่เองเราก็จ่ายเงินได้วันจันทร์เลยนะคะซึ่งอาทิตย์หน้าเราก็มีการจ่ายอีกทุกวันจันทร์อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้5วันอาทิตย์หน้าก็เป็น7วันรวมเสาร์อาทิตย์ไปด้วยนะคะอันนี้คือเราเยียวยาให้สำหรับผู้ใช้แรงงานทั้งไทยและต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมที่มีเงินสมทบตั้งแต่6เดือนขึ้นไปค่ะส่วนกรณีของลูกจ้างหรือว่าผู้ประกันตนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับให้ทางสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่เนี่ยรับผิดชอบประสานไปตรวจสอบแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องครับเพื่อให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนนั้นได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนทางนี้จากข้อมูลในระบบเนี่ยพบว่ามีนายจ้างรับรองลูกจ้างหยุดงานไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยนะครับประมาณ 1,800 รายจากทั้งหมดเนี่ย 26,000 รายซึ่งในจำนวนที่เหลืออยู่จำนวนมากทีเดียวนะครับก็ขอให้ทางนายจ้างเนี่ยไปดำเนินการขึ้นทะเบียนลูกจ้างในทะเบียนในระบบ e-service ด้วยครับเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอรับประโยชน์กรณีว่างงานให้เรียบร้อยนะครับซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมนั้นคาดว่าจะครบถ้วนภายในสัปดาห์นี้ครับ